เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับตรงนี้ ได้หรือเปล่าน่าจะได้แหละเดี๋ยววิเคราะห์ให้ฟังนะครับสำหรับไม้นี้นะเหตุผลที่ผมจะเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟอยู่ในช่วงของเรียกว่าเป็นเทรนขาลงเลยแหละนะครับนี่เลยนะฮะเทรนหลักของเขาเนี่ยวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยกราฟเกิดการพักราคานะครับแน่นอนว่ามันคือช่วงที่กราฟแกว่งนั่นเองนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เทรนหลักเป็นแรงเป็นเทรนขาลงนะครับเพราะฉะนั้นแรงหลักที่กระทำกับกราฟตอนนี้เนี่ยก็คือแรงของการวิ่งลงนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟณปัจจุบันตรงนี้เนี่ยเขาได้วิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวลงค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสจะกลับตัวลงแล้วนะครับบวกกับแรงที่ไปเทรนขาลงด้วยยังไงก็มีโอกาสลงได้ค่อนข้างสูงนะครับบวกกับว่าณจุดนี้เส้นสโตคาสติกได้มาตัดลงด้วยนั่นเองนะครับไม่รู้ในไลฟ์เห็นหรือเปล่านะแต่คือถ้าใครเปิดกราฟเดียวกันอยู่ทุกคนดูนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันตัดลงเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับตรงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็ตัดลงแล้วด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ช่วยคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันตรงนี้มีโอกาสกลับตัวลงอยู่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับก็มาลุ้นกันว่าจะชนะไม้นะฮะสำหรับไม้ที่1ไม้แรกในไลฟ์นี้นะครับอุ้ยขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโหลิชิตสำหรับไม้นี้เดี๋ยวอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะก็คือที่ผมเลือกเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับแรงหลักของกราฟในการวิ่งเนี่ยก็ยังคงเป็นแรงในการวิ่งลงอยู่นั่นเองนะครับอย่างที่2ก็คือกราฟอยู่ในช่วงที่ขึ้นมาสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นการยืนยันได้ค่อนข้างชัดเจนว่ามีโอกาสลงค่อนข้างสูงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมมาติงเกียวเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันต้องลงแน่ๆเนี่ยตรงนี้เพราะว่ามันขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับขอมาติงเกียวเลยแล้วกันนะฮะอันนี้ค่อนข้างมั่นใจนะเพราะว่าเขาขึ้นมาสูงเกินไปนะครับมันเกินจริงๆอ่ะ GBP มีข่าวเฮ้ยตายแล้ว GBP มีข่าวนี่หว่าแต่มีข่าวตอน 5:45 นะครับ 5:00 นนะเพราะฉะนั้นยังเทรดได้อยู่นะครับก็เลยผมจะขอมาติงเกียวต่อเลยนะฮะยังไงเนี่ยตรงนี้มันคือจุดที่มีโอกาสจะกลับตัวลงแล้วนะครับก็ผมจะขอเทรดในจุดนี้เลยแล้วกันถ้ามาติงเกียวก็คือมันเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่ามันมีโอกาสลงนะครับก็จะขอมาติงเกียวณจุดนี้เลยนะฮะโอเคลงไปซะดีๆอุ้ยกราฟกระโดดโอ้ดีนะกดทันอยู่โอเคผมอันนี้มาติงเกียวมาถึงไม้ที่3แล้วนะครับก็อันนี้เนี่ยที่ผมอัดลงเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันคือจุดที่มันขึ้นมาสูงมากเกินไปแล้วแล้วมันควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะซึ่งมันเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันต้องกลับตัวลงแน่ๆนะครับผมก็เลยเลือกที่จะอัดไปเลยนะบวกกับว่าเมื่อกี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกเคยตัดลงแล้วครั้งหนึ่งด้วยนะครับบวกกับเทรนหลักที่เป็นเทรนขาลงด้วยเนี่ยการวิ่งขึ้นมาสูงเกินไปอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะลงคืออีกสักพักเนี่ยมันลงแน่ๆนั่นเองนะครับประมาณนี้นะอันนี้เป็นการเทรดที่ค่อนข้างบ้าระห่ำนิดนึงนะครับทุกคนถ้าใครที่แบบว่าจะเทรดในสไตล์เดียวกับผมแบบนี้แนะนำว่าทำใจนิดนึงนะครับพยายามควบคุมอารมณ์นิดนึงแต่คือตรงนี้เนี่ยผมมั่นใจอยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยคือมั่นใจอยู่แล้วว่ามันมีโอกาสจะลงนะก็เลยเลือกที่จะอัดเลยนะครับคือมันเห็นอยู่แล้วว่ามันจะลงนะฮะก็เลยเลือกที่จะอัดไปเลยมาลุ้นกันนะครับ5วิสุดท้ายทุกคนอึ๊บโอ้โอเคเมื่อกี้แอบลุ้นว่ามันจะเด้งกลับมาเมื่อกี้ผมคิดในใจว่าเอ้ยจ้ามันลงมาลึกอย่างเงี้ยมันมีโอกาสจะเด้งกลับมานะสุดท้ายไม่เด้งนะฮะโอเคโอเคได้อยู่โอเคสวยนะฮะสวยก็โอเคผม3ไม้แรกนะครับจบไปพร้อมกันมาจริงเกียวนะครับมันต้องอัดจริงๆนะครับเพราะว่าการ์ดตัวนี้เนี่ยมันเกิดสัญญาณการกลับตัวที่ค่อนข้างชัดเจนมากแล้วนะครับก็เลยเลือกที่จะอัดไปเลยนะครับมันมีโอกาสจะลงอยู่แล้วนะฮะเห็นชัดเจนว่ามันจะลงอยู่แล้วนะครับก็เลยเลือกที่จะอัดไปเลยนั่นเองครับประมาณนี้นะฮะและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับทำกำไรมาตอนนี้ได้อยู่ที่60เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากพอร์ตเริ่มต้นของผมนะฮะอยู่ที่ 1,000 เหรียญตอนนี้พอร์ตของผมก็กลายเป็น 1,060 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าได้กำไรเพิ่มขึ้นมาอีก60เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคสำหรับในไม้ที่1ไม่ใช่ใช่ไม้ที่3นะครับสำหรับในไม้ที่3นี้นะฮะแล้วก็ไม้ที่1 2 3นี้นะครับที่เลือกกดเทรดลงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ทุกคนฟังนิดนึงนะว่าเฮ้ยทำไมผมถึงเลือกอัดมากกว่าที่จะแบบเปลี่ยนคู่ไปเทรดคู่อื่นนะครับเปลี่ยนจ้าไปเทรดคู่อื่นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับก็อย่างแรกนะครับเหตุผลที่ผมเลือกที่จะเทรดจ้าคู่นี้ต่อ
นะครับอย่างแรกเราจะเห็นอยู่แล้วว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงเห็นไหมฮะวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถพูดได้ชัดเจนเลยว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างมากในณปัจจุบันตอนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการกลับตัวลงของกราฟเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงมากที่จะกลับตัวลงได้นะครับถ้าสมมติเขาเกิดสัญญาณการกลับตัวลงแม้แต่น้อยแม้แต่นิดคือด้วยแรงของเทรนที่เป็นเทรนขาลงอยู่แล้วเนี่ยมันจะกลับตัวลงได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับบวกกับว่านะตรงนี้เนี่ยเขาขึ้นมาสูงมากแล้วนะฮะนี่เลยนะครับณปัจจุบันนะเทรนเนี่ยแน่นอนเป็นเทรนขาลงถูกต้องไหมฮะแล้วทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้นะครับที่พูดกันว่ากราฟเนี่ยเมื่อมันวิ่งขึ้นไปสูงมากๆอีกสักพักมันก็จะลงใช่ไหมครับหรือกลับกันถ้ากราฟมันวิ่งลงไปลึกมากๆก็แปลว่าอีกสักพักเดี๋ยวมันมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นถูกต้องไหมครับใช่ตะกะเดียวกันนะครับใช้คำว่าเป็นตะกะเลยนะใช้หลักการเดียวกันนะครับคือณตรงนี้เนี่ยกราฟมันวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วมันเกิดสัญญาณการกลับตัวลงแล้วนะครับสังเกตจากอะไรนะครับก็คือสังเกตจากที่เส้นสโตคาสติกเนี่ยมันได้ตัดลงไปแล้วนั่นเองนะฮะก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มเลยนะครับว่ามันมีโอกาสในการกลับตัวลงแล้วและเทรนหลักที่เป็นเทรนขาลงเนี่ยมันมีแรงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันกลับตัวลงแน่ๆนะครับมันมีโอกาสกลับตัวลงแน่ๆนั่นเองยังไงคือมันจะลงแน่ๆมันจะลง1แท่ง2แท่งหรือ3แท่งแต่คือมันจะลงแน่ๆประมาณนี้นะครับมันจะลงแน่ๆแล้วตรงนี้ก็เป็นไปตามที่วิเคราะห์เลยนะครับลงจริงๆแล้วก็ลงมา2แท่งเลยนะครับกราฟวิ่งลงมาถึง2แท่งเลยนั่นเองครับประมาณนี้เลยนะฮะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับซึ่งเป็นเทรนขาลงที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับแล้วแรงในการวิ่งลงเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างเยอะมากอย่างที่2กราฟได้มีการวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากถึงมากที่สุดแปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองและอย่างที่3เส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงณช่วงที่กราฟวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนี้แล้วด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มที่บ่งบอกว่าณจุดนี้ที่กราฟวิ่งขึ้นมาสูงมากนี้ใกล้ช่วงจะกลับตัวลงเต็มที่แล้วนะแรงหลักที่เป็นแรงที่เป็นแรงของเทรนขาลงของกราฟมีโอกาสจะเข้ามาผลักและส่งผลให้กราฟวิ่งลงได้แน่ๆนะครับในอีกไม่ช้านี้นะครับผมจึงเลือกที่จะอัดไปเลยและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับเพราะว่าเห็นอนาคตอยู่แล้วเนาะว่ามันมีโอกาสจะลงค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเลิกอัดไปเลยเนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเปลี่ยนกราฟไปเทรดคู่อื่นแล้วมันจะเสียเวลาไปมากกว่าเดิมประมาณนี้นะครับไม้แรกก็แตกเลย ใช่ไม้แรกก็แตกเลย โอเคก็กราฟคู่นี้เหมือนกันเลยนะครับก็คือกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงเนาะแล้วปัจจุบันกราฟก็ได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็ใกล้จะตัดลงแล้วนะครับถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าจุดนี้ที่กราฟกลับตัวขึ้นมาสูงมากเนี่ยมีโอกาสจะกลับตัวลงค่อนข้างมากนะครับถ้าเตรียมเทรดลงเนี่ยน่าจะมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับประมาณนี้โอเคฐานหรือว่าโลของกราฟเนี่ยมันยังไต่ระดับต่ำลงอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วที่คิดว่ามันมีโอกาสจะวิ่งลงได้อยู่นะครับวิ่งลงมาถึงโลของณปัจจุบันนี้ได้เลยนะฮะโอ้ว่าเสียงญี่ปุ่นเดี๋ยวใจเย็นเสียงญี่ปุ่นไม่มีใจเย็นพี่ท็อปผมเอาเสียงนี้ให้พี่หรือไม่ก็เสียงนี้ก็ได้เสียงปลุกความฮึกเหิมอ้าวกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วมัวแต่เล่นไงเอาไงล่ะเป็นไงล่ะมัวแต่เล่นเป็นไงล่ะฮึฮึขำไม่ออกเลยทีนี้เอ้ยได้อยู่เอ้ยได้อยู่โอเคลงไปเลยลงไปเลยโอเคอะไรแจ้งเตือนอะไรมาวะโอเคได้อยู่นะฮะได้อยู่โอเคนะครับก็สลับไม้นี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับที่จริงก็คือรอกดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะฮะก็สลับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าเหมือนกราฟคู่เมื่อกี้เลยนะครับเหมือนไม้เมื่อกี้ที่เราเทรดไปเลยนะครับก็คือกราฟเนี่ยปัจจุบันอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วนะโอเคหดสิหดกราฟสิหดแล้วนะครับ
เราจะเห็นว่ากราฟวิ่งไต่ระดับเป็นเทรนขาลงเนี่ยค่อนข้างเห็นชัดเจนเลยนะว่าเป็นเทรนขาลงนะครับจะเห็นว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆแบบชัดเจนเลยนะครับแล้วพอมาถึงณปัจจุบันนะครับที่เขาวิ่งไต่ระดับลงมาได้สักพักนึงเนี่ยนะครับณราคาปัจจุบันตรงนี้นะครับที่กราฟวิ่งเนี่ยก็เกิดการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งกลับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ณปัจจุบันตรงนี้เส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าณจุดนี้ที่กราฟกลับตัวขึ้นมานะมีโอกาสจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับหรือมีโอกาสจะกลับตัวลงค่อนข้างสูงมากแล้วนะฮะตามแรงหลักของเทรนที่เป็นเทรนขาลงด้วยนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับไม้นี้ก็ตามเทคนิคเลยนะครับก็คือกราฟเป็นเทรนขาลงนะครับเส้นสโตคาสติกตัดลงแนวโน้มก็กำลังจะโน้มตัวลงนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับตอนนี้ผมทำกำไรมาถึง93เหรียญกับอีก60เซนแล้วนะฮะจากพอร์ตเริ่มต้นของผมมีอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะฮะตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 1,093 เหรียญกับอีก60เซนแล้วหรือว่าได้กำไรตอนนี้อยู่ที่93เหรียญกับอีก60เซนแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกแค่107เหรียญอีกแค่107เหรียญเท่านั้นต้องเร่งเสียงอีกแค่107เหรียญจะไปถึงฝั่งฝันแล้วโอเคนะครับก็ประมาณนี้นี่คือข้อดีของการมีเอฟเฟกต์มันก็จะสนุกหน่อยนะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับกำลังใจมาเต็มแล้วเขตชนะ2ไม้ติดแบบนี้นี่บอกเลยว่ากำลังใจมาเต็มนะฮะกำลังใจมาเต็มฮึกเหิมอาการฮึกเหิมมันมาแล้วต้องลุยนะครับต้องลุยให้มานั่งตีในรับเดลต้าน่ะยังง่ายกว่าการเทรดกราฟวันนี้เลยพูดตรงๆให้ผมมานั่งฝึกตีในรับเดลต้าน่ะยังง่ายกว่าการเทรดกราฟวันนี้เลยอันนี้พูดตรงๆโอเคมันมีสัญญาณนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมจะเทรดขึ้น1ไม้แล้วกันมันมีสัญญาณที่พอจะเล่นได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเทรดแล้วจะชนะไหมนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเทรดขึ้น1ไม้ไปก่อนนะครับเพราะถ้าแพ้มันก็คือกำไรนะฮะไม่มีปัญหาอะไรชีวิตผมโอเคป่ะลุยโอเคผมสำหรับไม้ที่5ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็ถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยมีการวิ่งลงมาได้ค่อนข้างลึกมากแล้วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่เขาวิ่งลงมาได้ลึกมากๆตรงนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็ได้มีการตัดขึ้นนะช่วงนี้แล้วด้วยนะครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกนะฮะว่ากราฟช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสจะวิ่งลงวิ่งขึ้นนะครับมีโอกาสจะวิ่งขึ้นได้ผมจึงเลือกที่จะเทรดขึ้นตามเลยนะครับตามสโตคาสติกที่ตัดขึ้นเลยนั่นเองบวกกับว่าเขาลงมาลึกมากแล้วเนาะยังไงก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าไม้นี้เนี่ยที่ผมบอกว่าแอบหวั่นๆว่าจะแพ้นะครับเพราะว่าเทรนหลักของเขายังเป็นเทรนขาลงอยู่นั่นเองแต่มันก็ยังมีโอกาสพอให้เราเล่นได้นะครับสำหรับกราฟไม้นี้นะเพราะว่าสำหรับไม้นี้นะที่มีโอกาสให้พอให้เล่นได้เพราะว่าทุกคนสังเกตไส้เทียนแท่งนี้นะครับไส้เทียนของกราฟแท่งนี้เนี่ยมันจะเห็นว่ามันยาวมากนะฮะมันแปลว่ากราฟวิ่งลงมาลึกมากแล้วแต่ยังโดนแรงซื้อดันกลับมานะครับแปลว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยยังพอมีผลกับกราฟและถ้าเราเทรดขึ้นเนี่ยยังพอมีโอกาสชนะได้อยู่นั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะจริงๆด้วยนะครับชนะแบบบุดวิดเลยเมื่อกี้โอเคกลับมาเราจะกลับมาก่อนดึงสตินะฮะดึงสติกลับมาก่อนโอเคนะครับตอนนี้ผมทำกำไรได้ถึง125เหรียญกับอีก60เซนแล้วนะฮะขาดอีก75เหรียญเท่านั้นนะครับย้ำว่าขาดอีกแค่75เหรียญเท่านั้นนั่นแปลว่าอีกสักพักนะครับถ้าผมทำได้มันจะถึง200เหรียญแต่ถ้าผมหยุดตอนนี้ผมมีโอกาสที่จะเทคโปรฟิตที่125เหรียญวันนี้ได้เลยนะครับกับกราฟที่มันเทรดยากขนาดนี้ซึ่งแน่นอนนะฮะผมเลือกที่จะไปต่อขึ้นชื่อว่ามาร์คนาราทิพไม่ถึงฝั่งฝันไม่หยุดแน่นอนนะฮะก็ไปต่อนะครับไปต่อที่พยายามมีความสุขกับการเทรดมากกว่าเรารักในการเทรดเรารักในการอยู่กับกราฟเรารักในการที่เราได้มานั่งในนั่งทำตามความฝันเราเนี้ยโอเคในเมื่อเรากำลังทำตามความฝันอยู่ก็ทำให้มันมีความสุขจะดีกว่าอย่างน้อยถ้าเราผิดพลาดขึ้นมาผิดพลาดตอนที่เรามีความสุขดีกว่าเรายิ่งห่อเหี่ยวแล้วเรายิ่งไปผิดพลาดอีกมันจะยิ่งซ้ำเติมเข้าไปอีกนะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นใจดีสู้เสือดีกว่าพอถึงเวลาที่แบบเราแบบ
เราประสบความสำเร็จแล้วจริงๆอ่ะมันจะโคตรภูมิใจกว่าการที่แบบเรามานั่งเศร้าแล้วพอถึงตอนที่สำเร็จก็แบบจะรอดีใจเอาทีเดียวเงี้ยแบบนั้นมันอาจจะยังไม่บางทีมันอาจจะยังไม่ถึงที่สุดก็ได้สำหรับบางคนเนี่ยพอไปถึงจุดนึงที่เขาได้เป็นเทรดเดอร์แบบ full time แบบพี่แล้วหรือแบบผมแล้วเนี่ยบางคนยังไม่มีความสุขก็มีนะครับอันนี้บอกก่อนนะบางคนยังไม่มีความสุขก็มีเพราะฉะนั้นพี่เลือกที่จะเก็บเกี่ยวความสุขแม้จะยังอยู่ในระหว่างทางก็เลือกที่จะเก็บเกี่ยวตอนนี้เลยดีกว่านะครับประมาณนี้นะอย่างน้อยเราก็มีความสุขกับการที่เราได้ทำในสิ่งที่รักนะครับประมาณนี้เชียบปมมือเอฟเฟกต์ปมมือหายปมมือเชียบมาก ไม่ได้อธิบายไม้เมื่อกี้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวอธิบายไม้เมื่อกี้ให้ฟังก่อนนะครับก็สำหรับไม้เมื่อกี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าสำหรับไม้นี้นะครับที่ผมรอกดเทรดลงเพราะว่าอย่างแรกก็คือกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขาวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญจุดต่ำสุดของกราฟเนี่ยลดระดับต่ำลงเรื่อยๆด้วยนั่นเองนะครับมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเนี่ยฐานของกราฟลดระดับลงแล้วนะเพราะฉะนั้นการวิ่งของกราฟเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเป็นเทรนขาลงแน่ๆประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับก็คือกราฟอยู่ในช่วงที่วิ่งขึ้นมาสูงมากแปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วหรือว่ากำลังจะโน้มตัวลงได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้นะครับที่เขากำลังจะโน้มตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็ได้ตัดลงด้วยนั่นเองนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ช่วยคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสใกล้จะกลับตัวลงแล้วและค่อนข้างสูงมากด้วยนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามแรงของกราฟเลยนะครับที่กำลังจะวิ่งลงนั่นเองและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะฮะก็ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับกราฟในไม้นี้ที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟวิ่งไปเทรนขาลงนะครับเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วก็แนวโน้มของกราฟกำลังจะโน้มตัวลงนั่นเองครับก็เลยเลือกกดเทรดลงแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อที่ไม้ต่อไปเลยตอนนี้พอร์ตของผมทำกำไรขึ้นมาที่1,500ไม่ใช่158เหรียญกับอีก40เซนแล้วนะครับขาดอีกแค่42เหรียญเท่านั้นนะฮะผมจะไปถึงฝั่งฝันในวันนี้แล้วเอาใจช่วยกันนะครับว่าวันนี้เด็กบ้านนอกคนนี้จะทำความฝันได้สำเร็จอีกหรือเปล่านะครับเจ้ายักษ์พฤหัสวันนี้เราจะล้มมันได้อีกหรือเปล่านะฮะโอเคครับผมไม้นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นไม้สุดท้ายในไลฟ์นี้แล้วหรือเปล่านะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็สำหรับในไม้นี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับนี่เลยนะฮะเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับจนมาถึงณปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้มีการกลับตัวนะครับวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยนะฮะแต่ห้ามลืมนะครับว่าเขาอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับเพราะฉะนั้นเทรนหลักหรือว่าแรงหลักของกราฟเนี่ยก็ยังคงเป็นแรงในการวิ่งลงอยู่นะครับการกลับตัวขึ้นมาเนี่ยน่าจะไม่มีผลเท่าไหร่แน่นอนนะครับแล้วก็ณช่วงนี้อุ้ยไปกดโดนแล้วเนี่ยแล้วก็ณช่วงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าณช่วงนี้กราฟมีโอกาสจะวิ่งลงมากกว่าจะกลับตัวขึ้นครับตามแรงหลักของเทรนที่ไปเทรนขาลงด้วยนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะฮะมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับอุ้ยไม่โอเคแพ้นะครับคันจมูกเลยทีนี้คันจมูกคันจมูกไปกินตะคันจมูกโอเคไนซ์ถ้ากราฟขึ้นมาถึงตรงที่เมาส์ชี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเทรดลงนะครับมันมีสัญญาณในการเทรดลงได้แล้วนะแต่คือแค่กราฟมันเป็นอย่างเงี้ยนะกราฟมันวิ่งแบบเนี้ยก็เลยไม่ค่อยกล้าเทรดเท่าไหร่นะครับเฮ้ยสำหรับไม้เมื่อกี้แพ้นะครับเหตุผลที่แพ้เนี่ยน่าจะกราฟยังไม่กลับตัวเต็มที่นะอาจจะเพราะว่าการวิ่งของกราฟเขาวิ่งช้าด้วยแหละนะครับก็เลยกลับตัวช้ามากเป็นหอยเลยกลับตัวช้าเป็นหอยเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องรอนะครับอุ้ยโอเคผมกดเลยนะฮะเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าถ้ากราฟมาถึงตรงนี้ผมจะเทรดลงเลยนะฮะผมกดเลยนะครับโอเคสำหรับไม้นี้อุ้ยไม่น่าพูดเลยไก่ขันไปทีสิโอเคครับผมก็สำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่า
ณปัจจุบันนะครับกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่กราฟกลับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับแน่นอนว่ามันใกล้ช่วงที่จะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงแล้วด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่คอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณช่วงปัจจุบันมีโอกาสกลับตัวลงค่อนข้างสูงมากมากนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนะฮะก็มาลุ้นกันนะครับว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงนะครับมันสูงมากแล้วอ่ะมันควรจะกลับตัวลงได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเปิดแคลคูลเลเตอร์กันโอ้โหแพ้นะฮะทุกคนโอเค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 จบ nice yeah very nice โอเคไม่เป็นไรนะฮะถือว่าทุกอย่างมีบทเรียนของมันเสมอแต่คือมันต้องกลับตัวลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมั่นใจในแรงของการกลับตัวลงเพราะว่าแรงหลักที่เป็นเทรนขาลงเนี่ยมันมีอยู่ค่อนข้างสูงมากนะครับโอเคโอเคนายจะทำอย่างนี้กับเราสิไม่ดีนะมันไม่ดีนะไม่นะพี่จะหยุดหรือไปต่อดีต้องไปต่อแล้วล่ะขึ้นชื่อว่านาราธิปไม่มีคำว่าหยุดนะฮะโอเค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 นะครับไม้แก้ไม้นี้น่าจะเป็นไม้สุดท้ายในไลฟ์นี้แล้วนะครับผมมั่นใจว่ามีโอกาสจะวิ่งลงสูงมากนะเพราะว่ามันขึ้นมาสูงมากแล้วนะฮะมันควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะมันก็มีโอกาสจะชนะมากสูงมากๆนะครับในไม้นี้ก็สำหรับในไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็ต่อเนื่องจากไม้เมื่อกี้เลยนะครับก็คือไม้เมื่อกี้เนี่ยผมเลือกกดเทรดลงนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยแรงในการกลับตัวขึ้นมันก็ยังคงมีอยู่นะครับมันก็เลยผลักกราฟให้วิ่งขึ้นได้อยู่นั่นเองนะครับทำให้ผมแพ้ไปแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าแรงหลักในการกระทำกับกราฟเนี่ยก็ยังคงเป็นแรงของเทรนขาลงอยู่นะครับซึ่งถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือแรงในการวิ่งลงเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นแรงที่กระทำต่อกราฟเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นแรงในการวิ่งลงนะครับยังไงแล้วเนี่ยถ้าเทรดลงนะครับก็มีโอกาสชนะอยู่ค่อนข้างสูงมากอยู่แล้วบวกกับณตรงนี้ที่กราฟวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วเส้นสโตคาสติกก็ได้ตัดลงแล้วด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ายังไงกราฟก็มีโอกาสจะวิ่งลงและทำให้เราชนะถ้าเทรดลงแล้วถ้าเทรดลงนั่นเองนะครับก็สรุปถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือที่ผมเลือกกดเทรดลงในไม้นี้นะครับกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับและเป็นเทรนขาลงที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงได้ค่อนข้างรุนแรงมากเลยทีเดียวนะครับเป็นการวิ่งที่คือหลังจากนี้จะเห็นว่าเดี๋ยวเขาจะวิ่งไต่ระดับต่ำลงแล้วมันจะลงแน่ๆนะครับซึ่งเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับณปัจจุบันนะจากฐานนะครับหรือว่าจุดต่ำสุดที่กราฟลงมาแล้วกลับตัวขึ้นเนี่ยณจุดนี้นะครับเขาก็ได้ลดระดับต่ำลงด้วยเห็นชัดเจนเลยว่าเขาวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับอย่างที่2กราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแปลว่ายังไงก็อีกสักพักก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วเพราะว่าเขาขึ้นมาสูงมากๆแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าการกลับตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยสูงมากแล้วใกล้ช่วงจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นสรุปง่ายๆนะครับในไม้นี้และผลลัพธ์ที่ผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็น1เหรียญก่อนมือลั่นบ่อยช่วงนี้ก็สำหรับในไม้นี้นะครับไม่ใช่ก็สรุปเลยนะครับสำหรับในวันนี้เป้าหมายของผมนะฮะในการทำกำไรให้ถึง200เหรียญนะฮะผมทำได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จากพอร์ตเริ่มต้นของผมมีอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะฮะตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 1,239 เหรียญกับอีก65เซนต์หรือว่าทำกำไรเพิ่มขึ้นมาได้ที่239เหรียญกับอีก65เซนต์แล้วนั่นเองนะครับทำกำไรทะลุเป้าหมายวันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ได้กำไรตามฝั่งฝันแล้วนะวันนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไปอีก1วันนะครับสรุปนิดนึงเดี๋ยวมาดูสรุปนะฮะผมใช้เวลาในการเทรดวันนี้ไปอยู่ที่ราวๆ1ชั่วโมงนะครับ14นาทีตรงนี้ไม่นับแล้วกันนะเพราะว่ามันมีช่วงที่เราเมามอยกันตอนต้นไลฟ์ด้วย ก็ไม่นับแล้วกันนะครับก็เป็นว่าใช้เวลาในการเทรดวันนี้ไปอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับทำกำไรไปได้ถึง200เหรียญตามเป้าหมายนะครับประสบความสำเร็จไปได้อีก
1วันตามเป้าหมายของผมเลยนั่นเองนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบในไลฟ์นี้แล้วก็ในคลิปนี้นะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปหรือว่าเวลาผมมาอัพคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับขอตัวไปพักผ่อนก่อนละกันนะครับก็ทำตามเป้าหมายได้สำเร็จอีก1วันนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่มาติดตามรับชมอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นไลฟ์นะครับสำหรับใครที่ดูย้อนหลังก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ดูมาตั้งแต่วินาทีแรกที่เปิดคลิปนี้ขึ้นมาแล้วก็ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะฮะก็หวังว่าในไลฟ์นี้นะครับทุกคนจะได้ความรู้นะครับได้ประสบการณ์ที่ผมมาแชร์ให้โดยตรงนะครับหวังว่าทุกคนจะได้เห็นแนวคิดวิธีคิดอะไรต่างๆนะครับที่ผมได้แชร์ให้แล้วก็ได้เห็นวิธีการเทรดของผมนะครับแล้วทุกคนเอาไปปรับใช้กับกับการเทรดของทุกคนเองได้นะครับก็สำหรับในไลฟ์นี้ก็ขอจบไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 18:00 นกับรายการว่างๆมาเทรดกันนะฮะที่เพจมาร์คณราธิปนะครับถ้าชอบฝากทุกคนกดไลค์แชร์ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดเวลาผมมาไลฟ์วันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.